ระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือเลวประการใดย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีฉันนั้นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ะบ้านเราTV สถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์ยุคปัจจุบันเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ปรับเปลี่ยนเรียนรู้หรือพัฒนามนุษย์พันธุ์เก่าให้เป็นพันธุ์สุดท้ายดีไหมพี่คำว่าพันธุ์สุดท้ายแปลว่าสิ้นชีพตักใสในชาตินี้ก็ไปเวินๆไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกหมดวาระที่จะมาวนเวียนตายเกิดตายในวัฏจักรในวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดนะพอแล้ว เกิดอีกทุกข์อีกงั้นเอาสิ้นเกิดไปวันเบิร์นไปไหนนู่นแหละกลุ่มอามินอาเมนก็พระเจ้านู่นนะครับกลุ่มสาธุก็เข้าพระนิพพานไปนะคนไหนที่ยังไม่ไปก็มามีอะไรก็มาบอกเล่า90กันสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอผมอยู่ในจอกันแล้วกันนะวันนี้ข่าวคราวมาอีกแล้วเรื่องน้ำฟ้าน้ำฝนเอาไงกันดี อุตุก็มาแล้วจ้ะประกาศมาแล้วไม่ใช่หรือตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่25เอาแล้วเหรอจะลงจุดไหนเนาะอุตุเนี่ยบอกเส้นรุ้งเท่าไหร่เส้นแวงเท่าไหร่ก็บอกหน่อยก็ไม่ได้เล่นกันแบบทั่วไปก็เอาที่มันหนักซะหน่อยนะจังหวัดไหนที่มันเจ๋งๆลงจังๆเนี่ยชาวบ้านร้านถิ่นหมูม้ากาไก่ช้างม้าวัวควายจะได้เตรียมตัวเตรียมใจอพยพหนีน้ำถ้าไม่บอกจุดเป้าหมายแล้วก็เวียงแหเลยประมาณนั้นนะครับไม่รู้จะไปทางไหนออกซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่แน่ใจขึ้นบนลงล่างก็ไม่ได้วนแต่เนี้ยครับอ๋อไปก็ไม่รู้จะว่าไงกันนะครับนี่แหละก็เรียกมนุษย์สังเกตบ้างไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับกดอะไรก็สู้กดแห่งกรรมไม่ได้หรอกนั่นคือภาษาเก่านะภาษาเก่าเนี่ยหยุดได้แล้วกฎแห่งกรรมพอได้แล้วนะไม่มีความคิดทางออกว่ายังไงกันหรือว่าเอาแต่อยู่ในกรอบอยู่ในรั้วอยู่ในกรอบอย่างเดียวคิดนอกกรอบได้ไหมเนี่ย กฎแห่งกรรมเนี่ยใช้กันมากี่ปีแล้ว 2,500-600 ปีกันมาแล้วยังอยู่ในกรอบอยู่เลยคิดออกนอกกรอบได้ไหมอ่ะเช่นต่อไปกฎอะไรก็สู้กฎของธรรมชาติไม่ได้หรอกพี่นะกฎของธรรมชาติคือกฎของการเปลี่ยนแปลงนะคุณโยมนะครับ เห็นไหมรับได้ไหมครับตีแตกตัดตกกฎแห่งกรรมหนีไปไกลพอจบในกรอบในเข่งในกะละมังในหม้อในไหใช้กันมากี่ปีต่อกี่ปีแล้วจ้านอกกรอบกฎอะไรก็สู้กฎของธรรมชาติ
หรือกฎของการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกมนุษย์จะสร้างกฎแล้วมาก็ตามนะยิ่งสร้างมายิ่งหนักกฎกติกาใดๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมายิ่งสร้างขึ้นมายิ่งเป็นแบบงูกินหางเอาจะดักหน้าดักหลังเอาเข้าไปผมว่าระบบที่มันเป็นกฎกติกามนุษย์สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนกันมาแล้วที่จริงมันเป็นผมว่ามันเป็นกันทั่วโลกนะกฎกติกาที่มนุษย์สร้างขึ้นมาซึ่งมันก็ผิดกฎของธรรมชาติมันก็เลยอยู่ด้วยกันลำบากนะครับนะระหว่างผู้นำกับผู้ตามเนี่ยครับผู้นำก็สร้างแต่กฎระเบียบที่ยิบขึ้นมาผู้ตามก็กระดิกก็ไม่ได้วันนี้ไปอะไรล่ะไปฟังคุณสุทธิชัยกับคนอะไรชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วคุณเฉลิมพลเลยในเรื่องของ AI ที่เขาว่านะครับหุ่นยนต์ AI หุ่นยนต์ AI นะคุณเฉลิมพลก็เป็นเจ้าของผลงาน ทำมาตั้งหลายรุ่นต่อหลายรุ่นแล้วนะครับรุ่นที่เปิดตัวเปิดตนเอาแบบจะเลยนะถึงขนาดไม่ตามใครแล้วคิดเป็นผู้นำอย่างเดียวก็มาได้หุ่นเลยหุ่นยนต์ AI เอามาใช้เรื่องอะไรถ้าใช้เรื่องการแพทย์ก็คือเรื่องสุขภาพร่างกายมนุษย์มันใช้หลายเรื่องนะเขาก็บอกให้พยายามบอกว่าใครก็ตามที่ทำงานประจำเช้าสายบ่ายเย็นก็อยู่อย่างเงี้ยตื่นมาก็เช้าสายบ่ายเย็นอยู่อย่างเงี้ยนั่นนะครับหุ่นยนต์จะมาแทนที่เช่นธนาคารเคาน์เตอร์ธนาคารเช่นงานออฟฟิศนะนี่นั่นแหละนั่นแหละจะไปแล้วจ้างานประชาสัมพันธ์พวกนี้ตื่นมาก็เจอกันอยู่เงี้ยอนาคตหุ่นยนต์จะมาทำหน้าที่แทนแล้วจ้าเตรียมตัวเปลี่ยนงานใหม่ได้นะครับประมาณนั้นนะครับนะแล้วต่อมาก็เรื่องการแพทย์หุ่นยนต์ดูแลคนแก่เอาตักเตือนไม่ใช่หุ่นยนต์แบกคนป่วยไปอาบน้ำแล้วก็ไปฟอกเนื้อฟอกตัวให้ไม่ใช่งั้นนะเพ่เป็นเพื่อนคุยอะไรต่างๆนะเขาก็ทำได้นะอะไรไม่สำคัญเท่ากับหุ่นยนต์สามารถที่จะตรวจโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์ได้ก็มนุษย์เนี่ยเป็นคนที่ตั้งชื่อโรคเช่นมะเร็งเบาหวานใดๆก็ตามทีไอ้ตอนนี้งานหุ่นยนต์งาน AI ก็แล้วกันต้องบอกว่างาน AI ตรงนี้ครับเราสามารถที่มาตรวจสอบได้หมดแล้วอนาคตข้างหน้าผมเนี่ยพูดกันมานานนะนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เนี่ยตกงานยังไม่ตกง่ายๆหรอกครับทำไปเถอะครับนะนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์อย่าไปโต้ใจ เขาก็ได้ในส่วนที่เขาได้ตรวจอะไรก็ว่านไปนะมาหาวิธีการเยียวยารักษามนุษย์กันดีกว่าก็ดีเหมือนกันหุ่นยนต์ตรวจนู่นนี่นั่นลุงงอกใช้สองมือเปล่าแค่นั้นเองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจเอ๊ะมันก็เข้าท่าดีเหมือนกันคงจะพิลึกพิลั่นนะแจ๋วแจ๋วแจ๋วก็บอกว่าตรวจมะโรงมะเร็งระยะ 1-2 ส่วนมากก็จะหาไม่เจอไปเจอ
ระยะที่3นู่นระยะปู่แม่กลับแล้วนู่นนั่นก็เลยเอากลับญาติแต่ทหารรถยนต์หุ่นยนต์เข้ามาตรวจระยะที่1ที่2ได้แล้วโอ้โหสบายเลยโอ้โหระวังนึกถึงดูงานลุงออกข้างหน้าคงจะหนักนะหนักหนาสาสกันเดียวล่ะครับว่าต้องผลิตมนุษย์พันปัจจุบันเป็นพันใหม่รองรับประมาณนั้นนะครับจึงจะเพียงพอการที่จะทำให้มนุษย์อยู่ดีกินดีหรือว่าทำมีเรี่ยวแรงแข็งขันปราศจากโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนลุงออกก็คิดต่อไปคิดไปเรื่อยแหละนะใจเขามีไว้ให้คิดสมองเขามีไว้ให้บันทึกความคิดงั้นคิดไปคิดมาคิดสมองมันบันทึกมันก็จดจำมันเองเนาะนะหรือมันไม่จำก็ช่างมันนะถ้าไม่คิดไม่จำให้รู้ไว้ต้องคิดนะพี่มันฟังเล่นๆไปเรื่อยๆคิดตามหน่อยก็ดีฟังลุงออกเล่นๆแล้วก็คิดตามหน่อยก็ดีนะครับ เผื่อว่ามันจะมีอะไรดีๆกันขึ้นมาบ้างชีวิตนี้นะครับสังเกตไหมครับบ้านเราโอ้โหปราซิลช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาซี่รักและสามัคคีกันเรื่องน้ำท่วมนะโอ้โหเป็นบทเรียนที่ดีมากบ้างเลยครับปราซิลเห็นไหมคำว่าระบบใช้ไม่ได้แล้วจ้ากฎกติการะบบใดๆเนี่ยไม่ทันแล้วจ้านี่แหละยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่มันว่องไวทันใจยุคข้อมูลข่าวสารยุคมือถือมือถอยนะจะมีความรวดเร็วทันใจจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเป็นนั่งยองๆอยู่ไม่ได้ปลายนาจะให้คนในเมืองรู้ก็เฟซไลค์เข้าไปเนี่ยก็มือฮาปาร์ตี้นะตกลงพอสรุปได้ไหมครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาทางด้านรัฐบาลใช่ไหมระดมทุนที่จะมาช่วยเรื่องของน้ำท่วมครับคุณอะไรบินบรือฤทธิ์เนี่ยมาสู้บราซิลไม่ได้ไหมผมบอกแล้วกลุ่มบราซิลจะมากกว่านะนี่แหละบราซิลจะรุมจระเข้จระเข้มันจะหางขาดขาขาดสุดท้ายก็เหลือหัวขาดคิดดูแล้วมันเข้าร่องแดดเหมือนกันฮะประมาณนั้นนะเอาฮะส่วนเราก็ไปตามภาษาเราเมื่อวันก่อนนี้ผมพูดเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรให้ฟังก็ไม่รู้หรอกอ๋อคำที่ควรจะเลิกใช้ในสังคม1กลุ่มที่1คือเดี๋ยวนะข้อเท็จจริงเท็จคือเท็จจริงคือจริงเท็จภายใต้เงื่อนไขของอะไรจริงคือภายใต้เงื่อนไขของอะไรถ้าเป็นเงื่อนไขของกฎกติกาหรือกฎบัตรกฎหมายกฎระเบียบใดๆที่ทางการทางราชการกำหนดมานะส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นเนาะเท็จตามข้อจริงกฎหมายตราไว้กฎหมายก็ใครๆคนตรามนุษย์อีกแหละใช่ไหมถ้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขของมนุษย์ผู้มีอำนาจตราขึ้นมาเท่าไหร่ก็ไม่จบครับไม่มีทางจบได้แน่นอนนะครับข้อเท็จจริงนะตามระเบียบตามกฎนะจะเป็นกฎกระทรวงนะระเบียบกระทรวงนะกฎหมายนู่นนี่นั่นกฎหมายโอ้เยอะแยะ
กฎหมายรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยถ้าผิดกฎติดระเบียบนู่นในนั่นก็ไปกันแล้วด้วยเอาเข้าไปโอ้ยิงสร้างเข้ามาทั้งวันทั้งเลยยิงยุ่งเหยิงนะพี่เอ้ยนะครับสุดท้ายมนุษย์จะกระดิกไปไหนไม่ได้หรอกขยับตัวหน่อยผิดหมดประมาณนั้นนะถ้าหากว่าไม่ปรับไม่เปลี่ยนพวกนี้นะยากที่จะเดินต่อบ้านเมืองเรานะครับยากเหลือเกินผมก็มองไม่เห็นยากเหลือเกินหรือว่าบ้านเมืองเราแผ่นดินเราเป็นอุดมสมบูรณ์มากเกินไปสบายเกินไปหรือเปล่าครับทำให้ไม่ได้มีความคิดที่จะออกนอกกรอบในการที่จะทำอะไรต่ออะไรครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะมีนวัตกรรมใหม่ขึ้นมานวัตกรรมความคิดก็คือคิดนอกกรอบนั่นแหละครับจะมาหรือปฏิรูปความคิดก็คือคิดนอกกรอบนั่นแหละครับใช่ไหมการที่จะมาปฏิรูปความคิดได้เขาต้องบอกว่าต้อง mindset เขาว่าต้อง mindset แปลว่าอะไรนั่นแหละก็คือใจนั่นนะครับนั่นนั่นก็เริ่มต้นคิดกลับขั้วคิดกลับข้างคิดนอกกรอบนี่ลองดูสิครับแต่เอาแต่ข้อจริงตามกฎหมายกฎหมายมันไปต่อได้ไหมยกเว้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็โอเคนะตัวถ้าหาว่ากฎหมายการอะไรการบริหารราชการแผ่นดินแล้วผมบอกไปไม่รอดหรอกถ้าเป็นเรื่องราวกฎหมายที่ในการใช้บริหารราชการแผ่นดินในแต่ละกระทรวงทบวงกรมเนี่ยผมว่าไปไม่รอดหรอกนะครับปรับเปลี่ยนซะพี่ถ้ารู้ตัวถามว่ากฎหมายแพ่งพาณิชย์เอาให้อยู่เอาให้แข็งแรงเนี่ยจำไว้ล่ะกฎหมายอาญาเนี่ยเอาให้แข็งแรงจำไหมครับโอเคนะก็เอาไหวไหมพี่เอาล่ะคนไหนที่ศึกษาเรื่องของกฎหมายก็จะรู้ดีว่ามันมีเกินพอหรือเปล่าปรับได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมโลได้ไหมทิ้งได้ไหมผมเองผมอยากจะให้มีกฎหมายส่งเสริมอาชีพนะครับเพราะเรื่องของอาชีพในเวลาเนี่ยผู้คนจะไปขออนุญาตทำนู่นนี่นั่นประกอบสมาชีพชอบยิ่งโรงงานเนี่ยยิ่งหนักระเบียบนี่โอ้โหทียิบมันถึงไม่อยากจะมีใครทำด้วยมั้ยไม่มีใครมากับพวกคนที่มีสูงต้องเอาเงินฟาดไปเรื่อยนะครับเห็นไหมเนี่ยเพราะในคอร์รัปชันก็มาจากพวกนี้แหละครับยิ่งกดตั้งกฎกติกาไว้มากเท่ากับตระยิ่งเกิดคอร์รัปชันมากเท่านั้นนะครับจะบอกให้ทราบนะพี่นะรู้ไหมล่ะถ้าไม่รู้ก็รู้ซะนะนะยิ่งถี่ยิบเท่ากับตระก็ยิ่งหนักโอเคเนาะว่าแล้วก็จุดทูบซะหน่อยเติมเชื้อเพลิงก็ได้อย่าถือสาหาความผมนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมรู้ว่าบุหรี่มันทำอะไรลุงหมอกไม่ได้หรอกมันจะไปทำได้ไงสูบจนน้ำก็หมดทุกทีไม่สู้ได้ไงโอ้ไม่เกิน15 นาทีก็หมดแล้วมันจะไปสู้ลุงหมอกได้ไงเท่าใช่ป่ะพี่ว่าครับน้องโอเคนะเรื่องก็จริงกับข้อเท็จเท็จคือเท็จจริงคือจริงถ้าใครก็ตามที่พูด2 คำนี้ควบกันพยายามเอา10 หารช่วยถือไม่ได้นั่นเองครับผมโอเคนะคำที่2คือรับผิดรับชอบรับผิดชอบรับผิดชอบชั่วดีผิดคือผิดชอบคือชอบผิดคือผิดถูกคือถูกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอะไรถ้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎกติกาที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเสร็จอีก ไปต่อไม่ได้อีกต้องถูกต้องตามกฎกติกาของธรรมชาตินะครับเงื่อนไขของธรรมชาติเนี่ยจะเห็นว่าธรรมชาติมันเร่งรัดน่าดูนะ
ห็นไหมเห็นไหมใครก็ตามที่มีความคิดฝืนธรรมชาติหรือว่าขัดกฎธรรมชาติคนนั้นไปต่อไม่ได้เดี๋ยวสมองก็แตกเดี๋ยวก็มาพึ่งกับมาพาดเล่นงานนะครับลุงออกเตือนนะลุงออกเตือนนะนักกานักกาคำต่อมาคือความรู้กับความสามารถความรู้มีเยอะความสีสามารถมีถ้าอะไรไม่รู้นั่นแหละครับตอนนี้ก็มาทะเลาะกันเถียงกันเรื่องความรู้นะจบนู่นนี่นั่นไงนั่นเห็นไหมเห็นไหมไปต่อไม่ได้ความรู้นั่นนะความรู้เวลานี่มันอยู่ใน YouTube อยู่ใน Google ทั้งนั้นแล้วพี่เอ้ยนะครับแม้แต่ภาษาเจ้าภาษาอะไรเจ้าของภาษาเขาสอนผ่าน Google ผ่าน YouTubeหมดเลยนั่นแหละใครคนไหนที่มีลูกหลานเล็กๆนะฮะต้องให้ตามด้วยภาษานะครับเด็กๆ1ขวบ2ขวบนี่เอาภาษาต่างประเทศใส่เข้าไปเลยครับภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอะไรก็ใส่เข้าไปเพราะคือเขายังไม่มีอะไรไปเก็บกับตูนภายในครับใส่เข้าไปนะครับภาษาไทยภาษาพ่อภาษาแม่ก็เอาแค่คุยกันรู้เรื่องเติบโตมาแล้วค่อยให้เรียนภาษาไทยเอาภาษาต่างประเทศไว้ก่อนนะภาษาไทยก็คุยกันแค่ในบ้านช่องห้องหับเนี่ยนะส่วนจะเรียนวิริยมันราวก็ให้เขาโตขึ้นมาก่อนนะไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวใส่ภาษาต่างประเทศไว้ก่อนอย่างน้อย3ภาษาต่างประเทศอังกฤษต้องมาก่อนนะครับอีก2ภาษาก็ภาษาไหนล่ะภาษาบ้านใกล้เดินเคียงก็ได้นะครับที่เหลือก็นู่นภาษาไหนก็ว่ากันไปภาษาค้าภาษาขายอะไรก็ว่ากันไปน้องๆพี่นะบอกลูกหลานเอาครับท่านที่มีลูกหลานเล่นโหลดนะบอกต่อๆกันไปอย่ามัวแต่เล่นนะเอาจริงเอาจังกับสิ่งเหล่านี้หน่อยลูกหลานก็จะไปปล่อยจนเกินไปนักเล่นของเล่นเกมจนเกินไปนักต้องนำเขาฮะต้องมีวิธีนำนะครับพ่อแม่ต้องหาวิธีเราสอนไม่ได้ต้องให้คนอื่นเขาสอนแทนนะครับในการที่จะค้นหาภาษาที่ว่าใช่ไหมครับต้องอาศัยผู้อื่นเขาสอนคนที่เขารู้เรื่องพวกนี้ทั่วพอตัวก็ทั่วไปก็ใช้ครูคุณครูที่รักได้นะครับครูสมัยใหม่ก็ไปได้อยู่หรอกครับแต่ครูเก่าๆแก่เก่าเก็บนะครับ รีทางให้กับคนรุ่นหลังนะครับคนประเภทเหลือขอเนี่ยนะเก้าอี้ว่างๆก็หลีกทางให้กับคนรุ่นหลังหน่อยใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะให้เขามาช่วยแก้ให้ทันหน่อยมัวเก็บไว้แต่เกินไปนะเอ๊ะผมก็มานั่งบ่นให้ฟังบ่นให้ฟังไปเรื่อยมีอะไรที่จะช่วยกันบ่นไหมพี่ท่านมีอะไรไหมครับที่จะช่วยบ่นเอาแค่นี้ก็พอบ่นให้ฟังแค่นี้ก็พอใครมีอะไรให้บ่นมากกว่านี้ก็เชิญครับมีอะไรช่วยกันบ่นมากกว่านี้ก็เชิญครับผมมีไหมโหเสียงดังมาแล้วครับเสียงฟ้าร้องมันละจ้าโอ้วันนี้ผู้แชร์เยอะเหลือเกินเนี่ยแชร์เยอะมากโอเคแชร์เข้าไปคนไหนแชร์ได้ก็แชร์เข้าไปดูสิยังไม่มีคำถามเลยโอ้โหว้าวอายุว้าวอ้าวเอาแล้วนิ้วมือมาอีกแล้วโอ้โหแค่นี้ก็มีนิ้วมือปึ้งปังปังปังแล้วเหรอโอ้ยยังไม่มีอะไรมากเลยวันนี้สรุปหน่อยก็แล้วกัน
จะเห็นได้ว่าเรื่องราวของคำว่าประสิวประส้อยเนี่ยผมหมายถึง กำลังช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางเรื่องของน้ำท่วมน้ำหลากนะครับคุณอะไรบินบรือฤทธิ์สังเกตนะฮะก็บริจาค กันนะกับทางด้านราชการนายกลงมาเองก็ยังสู้ไม่ได้มองเห็นไหมครับนั่นแหละครับ ในเรื่องให้สังเกตเอาไว้นิดนึงเพราะฉะนั้นชาวบ้านทนไม่ได้มัวแต่นั่งรอระบบอยู่ไม่ทันนะครับ เรื่องเบอร์จ่ายนี่แหละครับไม่ทันการเลยกว่าถั่วจะสุกงามันไม่หมดแล้วจ้าเห็นไหมนี่แหละคือความเร็วของการสื่อสารก็ต้องขอบคุณมือถือมือถอยเขานะครับนี่โลกเขาไปถึงไหนกันแล้วคนที่มีอำนาจแก่แล้วมีอำนาจโอ้โหไปยากไม่ยอมเปิดทางให้พวกรุ่น30-40ก็เดิน50ยังช้าผมว่า50ยังช้าอยู่ต้องรุ่น40ครับ40ลงมานะครับอ่ะ45ลงมากันแล้วกันรุ่นนี้นะครับให้เขาขึ้นเถอะเถอะน่าจะเป็นระดับหัวหน้ากองเข้าไปแล้วใช่ไหมผู้อำนวยการกองเข้าไปแล้วอย่างน้อยนะครับคนไหนที่มาก่อนนั้นก็ลุกจากที่นั่งก็ดีจะให้ดีเป็นหัวหน้ากรมไปแล้วผมว่าจะเจ๋งกว่าเยอะนะเจ้าของมาทำไมเขาหยิ่งจริงครับ คนที่มีปัญหาชีวิตประจำวันมากคือคนที่มีบุญน้อยแล้วแบบนี้จะต้องทำยังไงให้มีบุญมากครับจะได้มีปัญหาชีวิตน้อยบุญคืออะไรทีเนี้ยต้องกลับมาถามเขาว่าบุญคืออะไรอยากได้จังอยากมีจังใช่ไหมอยากได้จังอยากมีจังเรื่องบุญถามบุญคืออะไรถ้าถามผมนะผมก็ต้องบอกบุญคือความคิดนี่แหละความคิดได้ไหมคุยกันอย่างเงี้ยคิดได้ไหมคิดได้ไหมเข้าใจไหมคิดได้เข้าใจนี่คือบุญบุญคือความเข้าใจนะครับเอาล่ะถ้าหากว่าจะไปคบค้าสมาคมกับผู้อื่นเขาก็ต้องคุยกันเนี่ยเหมือนกันใครก็ได้คุยกันพูดคุยกันเข้าใจไหมเข้าใจไหมนั่นน่ะคนที่มีบุญคือคนที่มีความเข้าใจง่ายเห็นไหมครับคนที่เข้าใจง่ายคนนั้นก็จะมีปัญหาชีวิตน้อยโอเคจำไว้ล่ะใช่นะเพราะฉะนั้นจึงใช้ว่าบุญคือความเข้าใจเดิมจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาจริงๆเนี่ยปัญญาเหนือกว่าทุกอย่างนะครับปัญญาจะเหนือกว่าทุกชนิดคำว่าปัญญาเนี่ยเรียกนั่นปัญญาที่เหนือกว่าทุกชนิดก็คือปัญญาวิมุตติเห็นไหมครับเหนือกว่าทุกอย่างก็คือปัญญาวิมุตติซึ่งแปลว่าหลุดพ้นแล้วจ้าแม้ว่าจะเดินดินกินข้าวแกงก็หลุดพ้นแล้วจ้านะผู้มีปัญญาก็คือผู้ที่มีบุญครับบุญคือความจะเข้าใจหลายเรื่องทุกเรื่องคนที่มีบุญจะเป็นอย่างนั้นเข้าใจง่ายเข้าใจธรรมชาติที่อยู่ข้างตัวเราเข้าใจการสื่อสารการพูดคุยกันนี่แหละครับถ้าคนไหนไม่ยอม ให้ความสำคัญของการสื่อสารหรือในหนึ่งว่าไม่ฟังผู้อื่นนั่นแหละครับนั่นมีปัญหาชีวิตมากแน่นอนนะครับยิ่งเปิดฟังผู้อื่นมากเท่ากับเท่าใดปัญหาชีวิตก็จะยิ่งน้อยนะครับผมทราบหัดเป็นคนฟังมากๆนะครับสมัยก่อนอ่านมากๆ ใช่ไหมเออ
่านมากๆตอนหลังมาเนี่ยฟังมากๆกับดูมากๆดูคืออ่านนั่นแหละอ่านในจอมันเยอะๆให้ทันเงี้ยตอนนะเวลาเขามีให้อ่านฟังมากดีฟังมากๆฟังบ่อยๆฟังเรื่องแล้วก็ฟังกันไปโอ้โหเสียงฟ้าร้องหนักเลยนะพี่นะปีนี้มีวันนี้มันจะร้องมากกว่าปกติที่ผมอยู่นั่งกล้าวเนี่ยร้องถี่เลยปึ้งปังปึ้งปังโอเคนะค่อยๆถามมาดูซิความคิดมันทำให้สิ่งของเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องแตะต้องวัตถุสิ่งของนั้นเพราะอะไรคือคนที่เขามีพลังนะฮะพลังอำนาจพลังอำนาจทางจิตจำนะครับตรงนี้มันเป็นพลังอำนาจทางจิตนะครับมันเคลื่อนที่ได้จริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะคนที่มีพลังงานทางด้านจิตแต่ผมจะเรียกว่าจิตในกลุ่มทำลายนะครับจิตในกลุ่มทำลายง่ายๆครับคำว่าทำลายไปบังคับเขาเช่นบังคับให้กระดาษหนังสือพิมพ์เคลื่อนที่เพ่งมองที่น้ำหมุนวนอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยมันบอกว่าทำลายคนที่ใช้จิตประเภทนี้อย่าเข้าใกล้นะครับจำนะครับอย่าเข้าใกล้ครับเขาคุมเราได้แน่นอนนะครับจิตทำลายจะเป็นอย่างนั้นใครเห็นใครก็ทึ่งครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาใครเห็นใครทึ่งก็ประกายเป็นเครื่องมือเขาทันทีนะครับกลายเป็นเครื่องมือเขาทันทีเป็นเครื่องมือก็แปลว่าตกอยู่ภายใต้อำนาจของเขาจำเลยครับนี่คือภาษาลุงหงอกนะครับนะส่วนจิตอันหนึ่งเป็นจิตสร้างสรรค์จิตตัวนี้จะไม่ทำลายมีแต่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามจิตที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามจิตคือปัญญาจิตที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามนั่นนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้สรรเสริญจิตทำลายพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญมีแน่นอนนะครับอำนาจจิตหรือถ้าเป็นศาสตร์ก็คือทางด้านศาสตร์สายศาสตร์โอเคไหมสายศาสตร์สายเวทนะถ้าหากว่าอยู่ในกลุ่มศาสตร์คำว่าศาสตร์ก็แปลว่ากลุ่มที่เป็นภาคความรู้นะความรู้องค์ความรู้พวกนี้คำว่าศาสตร์นะครับศาสตร์ตัวนี้มันจะมีพลังอำนาจต่ำกว่าธรรมชาติเพราะฉะนั้นใครใช้จิตบังคับอย่างที่ว่านี้สุดท้ายจะเรียกว่าแพ้ภัยตัวเองสุดท้ายร่างกายตัวเองจะบอบช้ำเองครับเป็นอัมพาตอะไรก็ว่ากันไปหรือเกิดอุบัติภัยทรัพย์สินที่หามาได้ของตัวเองสูญเสียหายหมดด้วยวิธีการต่างๆนะครับมันจะมีทางออกนะครับบอกให้ทราบไว้นะให้สังเกตเวลาลุงออกเล่าอะไรให้ฟังก็เราสังเกตเอาอย่ามาด่วนเชื่อลุงงอกนะครับ ลุงงอกไม่ได้เกิดมาเพื่อมาพูดมาจาหรือมาทำอะไรให้ใครเชื่อนะครับจำหน่อยลุงงอกเกิดมาเพื่อที่จะมาแชร์กันแลกเปลี่ยนกันถ้าคิดว่าอะไรดีอะไรไม่ดีควรไม่ควรประมาณนั้นนะโอเคนะก็หวังว่าตอบแล้วคุณเกมออนไลน์แหละความคิดคือจิตมันใช้โดยตรงไม่ได้นะครับบอกว่าทราบว่าจิตมันใช้โดยตรงไม่ได้ต้องถอยไป19มาใช้ใจคือความคิดครับใช่เป็นไปตามความคิดถูกต้องครับถูกต้องแต่ต้องพัฒนาจิตให้ได้นะถ้าจิตในทางที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยฮะทางต่ำจิตในทางที่เป็นอวิชชาทางทำลายนั่นแหละฮะก็นึกเนี่ยถอยลงมา19มานึกโดยใจแล้วก็ไปตามนั้นเป็นความจริงครับนี่ครับก็ทำได้แน่นอนนะครับ
แต่ลุงออกทำไม่ได้แบบนั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อทำตรงนั้นลุงออกเกิดมาเล่าให้ฟังเองนะครับโอเคเนาะแล้วท่านก็ใช้สองหูให้ได้ให้เป็นพิจารณาให้ได้แล้วสิ่งที่ได้ก็คือผู้ฟังนั่นเองครับผมคนที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากผลลัพธ์ที่ได้จากการช่วยเหลือนี้จะทำให้ได้รับพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมครับเป็นไปได้สูงมากนะครับใช่ตอบว่าใช่เลยนะครับการช่วยสรรพสัตว์ช่วยมนุษย์เป็นความจริงนี่ได้เลยนะครับ มีแรงช่วยก็ช่วยแรงนะครับก็ออกแรงกายช่วยใช่ไหมล่ะคนไหนไม่มีแรงหรือไม่สามารถนำแรงตัวเองไปช่วยได้ก็ช่วยด้านอื่นเช่นทรัพย์ของกินอาหารการกินช่วยกระโดดแบบนั้นใช่นะการช่วยก็เรียกว่าทำบุญนะทำบุญอะไรช่วยทางตรงทางตรงคือตัวร่างกายมันก็ไปช่วยเช่นเห็นหมาตกน้ำควายตกน้ำไปช่วยควายอย่าให้ตายเพราะน้ำไม่รู้หาวิธีช่วยควายอย่าให้ควายตายกลางน้ำหาวิธีช่วยหมาอย่าให้หมาตายกลางน้ำหาทางช่วยมนุษย์อย่าให้มนุษย์ตายกลางน้ำนั่นแหละครับไปช่วยนั้นถือว่าจะได้มหาศาลนะครับเพราะสัตว์ทุกตัวกลัวเจ็บและกลัวตายเมื่อเวลาใครสักคนหนึ่งมาช่วยเขาไม่ให้เขาตายนั่นนะอานิสงส์ผลจากการได้ช่วยตรงนั้นจะเกิดผลมากครับทีนี้ระหว่างไปช่วยกับคนยืนโยนเชือกให้อย่างเงี้ยคนโยนเชือกให้ก็ได้ทั้งคู่เช่นริมตลิ่งใช่ไหมล่ะเห็นหมากำลังว่ายน้ำอยู่จังเลยตายไม่ตายแหล่อยู่คนก็กระโดดเข้าไปปึ๊กอันนี้ได้บุญเยอะแหละแต่จะพากันตายทั้งคู่แล้วก็แล้วกันโอเคมันต่อมาคนอยู่ริมฝั่งก็โยนเชือกให้อีกทีนึงหรือของได้ช่วยพยุงทีนึงมองเห็นภาพออกไหมครับก็ช่วยกันทั้งหมดรวมความแล้วเนี่ยก็คือเขาเรียกว่ารักสามัคคีก็ว่าได้นะครับรูปแบบนี้ช่วยกันนี่เห็นชัดนะฮะเรื่องของน้ำท่วมเห็นชัดมากจะเห็นว่าน้ำท่วมถ้าภาคกลางเราเนี่ยกับภาคอีสานเนี่ยผมว่าอีสานจะมันไม่มีที่ไปไหนอ่ะอย่างนี้ดีกว่าภาคกลางยังมีบ้านช่องหักอยู่ใกล้ความช่วยเหลือก็จะง่ายภาคกลางนะครับสังเกตไหมฮะความช่วยเหลือจะง่ายเพราะว่าหน่วยราชการอยู่ภาคกลางเยอะใช่ไหมล่ะครับใช่นะอย่างมันมาทางน้ำมาทางอะไรทางพิจิตรทางพิจิตรโลกทางหล่มสักพิชบูรณ์นครสวรรค์ผ่านค่ายทหารมาตะยอเป็นใหญ่เห็นไหมใช่นะชัยนาทอยุธยาเงี้ยนะถ้ามาด้านนี้จะช่วยกันได้ค่อนข้างจะง่ายได้แต่อีสานเนี่ยโอ้โหมันทุ่งมันกว้างใหญ่ไพศาลช่วยไม่ได้นะแต่ละบ้านเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันนะครับเวลามองภูมิประเทศเรามองอย่างนั้นโอ้โหน้ำปีนี้มันคงเพราะจะเกิดมาจากสองคนตายายนะมั้งที่ผมไปทุ่งกุลาร้องไห้นั่นแหละหนักเลยคงมาจากตนนั้นนะมั้งล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 ะมั้งเสียงของฟ้าร้องจะมีพลังงานบริสุทธิ์ออกมาจากเสียงนั้น
เหมือนเสียงของลุงออกใช่ไหมเราฟังเสียงฟ้าร้องแต่รับพลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงนั้นใช่หรือเปล่า ฟ้าร้องเกิดได้อย่างไรคำถามน่าจะเป็นตรงนั้นผมว่านะทำไมฟ้าจึงร้องมันก็ไม่ต่างกันกับคำว่ากบถึงร้องประมาณนั้นทำไมช้างถึงร้องทำไมนกถึงร้องทำไมไก่จึงร้องทำไมหมาจึงเห่าทำไมมนุษย์จึงพูดภาษามนุษย์ได้พอกันนะเนาะไอ้ทั้งหมดจะมาจากพลังงานใช่ไหมครับเห็นไหมคนหมดพลังงานคนจะตายยังไงมีเสียงไหมล่ะพี่นะครับนั่นก็คือสิ่งที่พอจะเข้าใจได้โดยง่ายทุกอย่างจะมาจากพลังงานนะครับแล้วทุกอย่างในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวก็ใช้พลังงานทั้งหมดโอเคนะไอ้เจ้าเสียงฟ้าร้องก็เป็นพลังงานถามว่าพลังงานอะไรคำตอบเลยนะครับเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ที่มาจากฟ้าแลบนั่นเองครับฟ้าแลบแล้วก็ร้องต่อทีนี้มันไอ้ฟ้าแลบเสียงกับแสงเนี่ย